ด้วยโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าค่ะก็จึงมีแนวคิดนะคะในการจัดโครงการอสมเฮลไรเดอร์เกิดขึ้นนะคะตอนนี้นะคะท่านนายแพทย์รุ่งไทยบนประสิทธิ์พรนะคะในแพทย์สันติจังหวัดนนทบุรีคงที่สามารถควบคุมโรคได้ดีบริการได้อย่างสะดวกรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และรองผู้อำนวยการที่เหลือนะครับเรื่องของการรักษาเนี่ยมาตรฐานยังเหมือนเดิมก็ผมก็ได้ท่านเข้ามาเยี่ยมชมเลยนะครับท่านพื้นที่น่าจะรู้จักถ้าเทียบกับตาป่วยตายเนี่ยก็เกิดกับภาพของประเทศแล้วก็ไปดูแลนะฮะแต่ว่าก็เป็นวิถีชีวิตของคนนะครับ3 2 1เริ่มค่ะที่เปิดโครงการอัตโนมัติเลยด้วยนะคะในการส่งงานเป็นโครง